เมมม่านะบางทีก็นึกแปลกใจนะว่าตอนนี้เมมม่ากำลังเล่นกับทุกคนอยู่ล่ะเมมม่าคิดว่าคงเข้ากับทุกคนไม่ได้คิดแบบนั้นมาตลอดเลยนั่นคือปาฏิหาริย์ในฤดูร้อนฤดูหนึ่งที่เธอปรารถนาฉันอยากได้วันพรุ่งนี้ที่สามารถขอโทษเมนมาได้อยากได้วันนั้นถ้าฉันไม่พูดแบบนั้นกับเมนมาไปเมนมาก็ไม่ตายหรอกฉันเป็นคนที่ทำให้เมนมาต้องตายยังไงเล่ารู้สึกผิดมาตั้งแต่ตอนนั้นฉันยกโทษให้ตัวเองที่ชอบจินตันไม่ได้เลยนะนี่เมนมาบอกทีสิขอร้องละปรากฏตัวให้ฉันเห็นบ้างสิใช่แล้วเพราะไม่มีตัวแทนพวกเราจะต้องทำให้เมนมาไปสู่สุคติให้ได้จะจดจำไว้ทุกครั้งช่วงเวลาที่เรามีกันและวันดีๆฉันไม่มีวันลืมและก็ความหวังว่าเราจะคืนมาพบไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนอยากเอ่ยคำนั้นฉันอ่านจดหมายแล้วนะฉันชอบเธอมากเลยนะเมนมาฉันก็ด้วยชอบเธอนะชอบเมนมาที่สุดเลยล่ะแน่นอนว่าฉันก็ชอบเธอนะขอบคุณมากนะที่ทำให้เป็นจริงนะชอบเธอมากนะเมนมาพวกเราหาเมนมาเจอแล้วเดินเจอซะแล้วสินะดอกไม้มิตรภาพและความทรงจำฉบับภาพยนตร์31 สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ญี่ปุ่นทั่วประเทศ